ฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวๆว่ากลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะก็เห็นสภาพแบบว่าหน้าเต็มขนาดนี้วันนี้เราจะไม่ได้มาสอนแต่งหน้ากันเราจะมาสอนทำผมกันนะคะซึ่งวันนี้ลิลลี่ก็ไปสระผมเป่าผมมาเรียบร้อยนะคะผมลิลลี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือจะเป็นแบบทรงที่แบบตรงๆหน่อยแล้วก็แบบอันนี้มันก็จะหักปลายหน่อยใช่ไหมทีนี้วันนี้ลิลลี่จะมาสอนทุกคนทำผมถึง2ทรงด้วยกันก็คือจะเป็นทรงเรียบๆตรงๆแบบออกแนวเกาหลีแบบไว้สายไว้สายนิดนึงก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่ผมสั้นปะบ่าแบบลิลลี่มากซึ่งอีกทรงนึงนะคะก็จะเป็นทรงที่ออกแนวเป็นแบบลอนมาม่าเกาหลีเล็กๆแบบคลายๆเบาๆนี่ก็จะเป็นทรงที่ลิลลี่ชอบทำไปงานอีเวนต์ต่างๆนะคะก็จะเป็น2ทรงด้วยกันที่ลิลลี่ชอบทำตั้งแต่ลิตัดผมมานะเพราะว่ามีหลายๆคนถามเข้ามาในไอจีเยอะมากว่าแบบลิลลี่ทำผมยังไงทำผมทรงอะไรอะไรอย่างนี้นะวันนี้เราก็จะมาสาธิตให้ดูกันเลยค่ะโดยอุปกรณ์ทำผมสวยของเรานะคะในวันนี้ก็คือเป็นอันนี้เลยเป็นบาร์บี้ลิสนะคะ2662T smoothand wave auto curl ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องทำผมอัตโนมัตินะคะสำหรับคนที่แบบต่อให้ไม่มีสกิลอะไรในการทำผมใดๆบนโลกล่าเลยก็สามารถทำได้สวยเหมือนแบบไปตามซาลอนคือแบบขนาดนั้นเลิศขนาดนั้นเดี๋ยวลิลลี่จะมาทำให้ดูว่ามันทำง่ายขนาดไหนค่ะทีนี้เรามาดูทรงแรกที่ลิลลี่จะทำให้ดูกันก่อนนะคะวิธีการทำก็คือเนี่ยเครื่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราปรับระดับความร้อนลิลลี่ปรับไปที่3นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เลือกว่าแบบจะทำเป็นผมตรงหรือว่าทำเป็นผมรอนนะถ้าเกิดสมมุติอย่างนี้ก็จะเป็นผมรอนถ้าเกิดเลื่อนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบผมตรงนะคะอันนี้เขาบอกว่า always use this side facing the head for smoothing ก็คือให้ทำอย่างนี ได้ผมตรงแบบนี้นะคะจากที่แบบเป็นหยิกย่อยหยิกย่อยอย่างเงี้ยมันก็จะตรงแบบนี้ก็หยิบไปทีละปอยนะคะพอเสียงเครื่องหยุดทำงานแล้วก็ดึงลงมามันก็จะดูเป็นทรงแบบลูกลูกคุณน่ะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเลยลี่จะทำอย่างเงี้ยไปทั่วหัวเลยถ้าเป็นแบบสมูทอ่ะก็แบบให้ลากลงมาแบบนี้อ่ะดูอันนี้มันก็จะแบบมีความตรงเรียบลื่นส่วนฝั่งนี้ผมหอยลิมก็จะมีความแบบหักๆใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะทรงแรกคือทำง่ายมากๆแบบประหยัดเวลามากๆนะคะลิลลี่แทบไม่ต้องแบ่งผมเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอันนี้คือแบบจับทีละปอยอะค่อยๆจับทีละปอยแล้วก็ใส่เข้าเครื่องแบบเดียวนะแล้วก็ลูบลงมานะมันก็จะได้เป็นผมทรงตรงแบบนี้เลยนะคะแบบดูไม่ชี้ฟูแล้วก็ดูผมสวยมีความเป็นสุขภาพดีด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติใครแบบเป็นคนผมอยากโศกหรือว่าผมหยิกอยากจะมีผมตรงจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะแต่ลิลลี่เป็นคนที่ผมค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีความแบบกระเซาะกระเซิงเวลาแบบนอนแล้วตื่นมามันไม่ค่อยเข้าทรงนะลิลลี่ก็จะใช้เครื่องอันนี้นะคะในการที่จะทำให้ผมของลิลลี่ดูเรียบดูตรงสวยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าทำทีนึงเนี่ยประหยัดเวลามากๆนะคะแล้วก็ได้ผมที่ออกมาแบบดูสวยแพงแบบนี้ด้วยนะทีนี้นะคะทรงต่อไปจะเป็นทรงที่ลิลลี่ชอบทำไปงานอีเวนต์มากๆนะคะก็คือทรงเป็นแบบลอนคลายๆนิดนึงแนวแบบมาม่าเกาหลีเบาๆอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอีกทรงนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยเป็นแบบสมูทแบบนี้นะคะง่ายๆเพียงแค่เราปัดลงมานะคะเป็นแบบเคิร์ลนะอันนี้ลิลลี่ก็ตั้งอุณหภูมิเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีกิมมิคพิเศษตรงที่เขาสามารถทำเป็นรอนเข้ารอนออกได้นะคะแต่ลิลลี่จะเลือกตรงกลางนะคะเป็นแบบรอนสลับกันค่ะลิลลี่จะเลือกเป็นตรงกลางนะคะเพราะอยากให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะก็จะให้เป็นรอนที่มันแบบสลับกันตัวเครื่องม้วนเนี่ยเขาก็จะแบบมีการเปลี่ยนทิศทางการม้วนเข้าม้วนออกอะไรของเขาเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้รอนที่แบบดูเป็นธรรมชาติลิลลี่เลือกเป็นโหมดตรงกลางเลยนะคะสำหรับอีกทรงนึงนะคะลิลลี่มัดครึ่งหัวขึ้นไปก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวลิลลี่จะแบ่งผมออกเป็น2ส่วนทำมาลองทำมาช่อหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ทีเนี้ยลิลลี่จะบอกวิธีความแตกต่างการทำเป็นแบบตรงกับแบบที่ผมหยิกแบบผมตรงเขาให้บอกว่าให้ใช้ฝั่งเนี้ย
ข้าหาหัวใช่ไหมเหมือนที่ลิลี่ทำให้ดูเมื่อกี้แต่เวลาเป็นผมหยิกอะให้ใช้ฝั่งที่เป็นกลมๆอันนี้ค่ะเข้าหาหัวเราอ่ะเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมี2แผ่นอันนี้จะเป็นแผ่นในการที่จะทำให้ผมตรงส่วนอีกฝั่งนึงเหมือนจะเป็นฝั่งที่ทำให้ผมรอนดังนั้นเวลาเราทำเราก็ต้องลองทำตามวิธีอันนี้ดูนะเดี๋ยวลิลี่จะทำรอนต่อไปให้ดูใช้ฝั่งนี้เข้าหาหัวนะคะหุยสอนจริงจังมากแต่มันง่ายมากคือแบบแค่แบบหันให้ถูกด้านแค่นี้ก็ผมสวยแหละเนี่ยแล้วเราก็รอไอ้เสียงปี๊ดๆเนี่ยก็รอไปก่อนอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วปล่อยออกมานี่ก็จะได้เป็นรอนแบบนี้นะทีนี้พอมันมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมหันอันนี้เข้าหาหัวเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวจะเอามือสางๆให้รอนของเขาว่ามันแบบคลายๆหน่อยเนี่ยมันจะได้เป็นฟิลที่ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะคือแบบว่าดูแบบฟูฟิงนางเอกเกาหลีเบาๆเหมือนไปทำฟาร่ามาที่ร้านเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับผม2ลุคของลิลลี่นะคะก็คือลุคแบบผมตรงแล้วก็ลุคนี้นะคะลุคแบบผมแบบคล้ายๆรอนคล้ายๆผิวๆแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดสมมติชอบลุคไหนนะคะผมตรงหรือว่าผมรอนอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกลิลลี่บ้างนะคะแล้วก็ลิลลี่จะบอกว่าตัวบาร์บี้ลิปอันนี้นะคะเขามีการรับประกันถึง2ปีเลยถ้าเกิดสมมติมีปัญหาแบบเครื่องเสียหรือนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เงื่อนไขเฉพาะที่ Power Buy เท่านั้นเลยนะคะก็สามารถไปช้อปปิ้งหาซื้อเครื่องม้วนผม Barbie List นะคะ Very good เลยนะจะทำเป็นผมตรงก็ได้จะทำเป็นผมหยิกก็ได้นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะและถ้าเกิดอยากให้ลิลลี่มาทำผมทรงอะไรอีกหรือว่ามาสอนแต่งหน้าลุคอะไรอีกหรือจะทำคลิปอะไรก็ตามก็แล้วแต่บนโลกล่านี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย